สวัสดีครับเว้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากของช่วงเคลื่อนที่อยู่ในเขตของจังหวัดกรุงเทพมหานครมื้อนี้ตรงกับวันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์ที่10สิงหาคม2561เวลาประมาณ20:54ครับมื้อนี้มาเร็วกว่าปกติมื้อนี้ส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาสิจัดให้ลูกหลานนักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสกราบแม่ผู้บ่มีแม่ผู้แม่จากไปกราบครูบาอาจารย์เป็นประเพณีหรือกลายเป็นวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งแล้วที่ให้เกิดความหักความผูกพันเพลงที่กำลังดังอยู่ตอนนี้คือคานน้ำนมแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงห้วยเสียงบ่เป็นธรรมดาเด้เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวสิเปิดเพลงของท่านณัฐปกรณ์หัวใจกตัญญูพิทยาปัญญาธรรมท่านนัฐปกรณ์พิทยาปัญญาธรรมอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภูให้ฟังหัวใจกตัญญูมีโอกาสสิเปิดให้ฟังแล้วก็มื้อนี้ครับกับมื้อที่กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติทั้งประเทศนะครับผู้ใดที่อยู่ไกลไปเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ต่างจังหวัดก็ดีต่างประเทศคือสีมายากหรืออาจสีมาแล้วล่ะกะมากราบแม่เด้อแม่เฮามีผู้เดียวเด้ผู้ใดที่บ่เคยเฮ็ดดีบ่เคยกราบบ่เคยล้างเท้าล้างตีนให้แม่กะกลับมาบ้านเด้กลับมาบ้านอันที่อันมีจดหมายหน่อยอันว่าจดหมายถึงลูกว่ามึงไม่ต้องกลับมาหรอกเพราะว่าเอียงอ่ะค่าเหล่าขายเขาอ่ะบ่มีเขาใช้มึงขายเป็นค่ารถกลับบ้านแหละอันนั้นก็เป็นการเว้าม่วนกันซื้อดอกที่จริงบ่มีดอกแม่ก็คือแม่ล่ะมีบ่มีก็ต้องไปหามาให้ลูกความต้องการของลูกหัวอกของคนเป็นแม่บ่มีผู้ใดเว้าแทนหัวอกของคนเป็นแม่ได้ดอกต้องเป็นผู้เป็นแม่พ่อเขาเว้าบ่ได้เพราะว่าพ่อบ่เป็นแม่ลูกเต้าผู้ใดเบิ่งรายการผมอยู่คือฮอดแม่วันแม่กะกลับไปหาแม่กลับไปหาแม่เฮาได้ลูกเด้อผู้ที่บ่มีแม่กะกลับลูกเพิ่นก็ได้ดอกผู้ที่เพิ่นจากไปแล้วลาให้คนเป็นแต่เหลือตนเป็นแต่สงสารชีวิตกำลังสิเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาที่อยู่นั่นชีวิตลำบากลำบากอยู่กับแม่ก็ได้แต่ว่าพ่อจะคลองชีพมีความสุขกำลังสิประสบความสำเร็จแม่เพิ่นก็มาล้มหายตายจากไปขึ้นฮอดมือที่เจ้าของประสบความสำเร็จเนาะอยากให้แม่เฮาเห็นเนาะแต่ว่าผมน่ะโชคดีกว่าหมู่ยังมีทั้งพ่อยังมีทั้งแม่อยู่โชคดีอยู่ครับก็เว้าถึงผู้ที่เพิ่นที่บ่มีผู้ใดอยากให้มันเกิดหรือบ่มีผู้ใดอยากบ่ให้มันมีหรอกอยากให้มีกันสุภูสุคนแต่ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาสู่ต่อไปชีวิตเป็นกำลังใจให้สุภูสุคนเด้อบ่ต้องเป็นทายเฮ็ดอีหลีเป็นลูกที่ดีบ่ได้ก็ขอให้บ่ให้เป็นภาระกับสังคมกับพ่อซ้ำนั้นแม่เฮาก็ดีใจแล้วเด้ขอบ่สร้างเรื่องสร้างเล่าขอบ่ไปหาเรื่องหาเล่าขอให้บ่ติดยาเสพติดขอให้บ่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขแม่เฮาก็ดีใจแล้วแม่ทุกคนคิดจังซั่นอีหลีเนี่ยผมเว้าว่าตอบแทนความเป็นแม่บ่ได้เพราะอันนั้นผมตอบไปแล้วมาเว้าถึงเรื่องการต่อสู้ของผมอยู่ตอนนี้การต่อสู้ของผมอยู่ตอนเนี้ยแบ่งเป็น2ขั้วชัดเจนระหว่างประชาชนกับผู้ที่อ้างว่ามีอำนาจ
ทั้งสองฝั่งมีกองเชียร์คือกันกองเชียร์หน่อยกองเชียร์หลายสุดแท้แต่ข้อมูลสุดแท้แต่อุดมการณ์สุดแท้แต่แนวทางในการต่อสู้คนหนึ่งสองมือเปล่าอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีกฎหมายอยู่ในมือมีปืนอยู่ในมือทั้งสองฝ่ายต่างมีพี่เลี้ยงต่างมีของเชียร์ฝากไปถึงข้าราชการบ่เฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากไปถึงข้าราชการทุกผู้ทุกคนนั่นแหละครับถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในบ้านในเมืองท่านลองคิดเบิ่งได้ท่านสู้กับประชาชนแล้วท่านได้หยังสู้กับประชาชนแล้วได้หยังแล้วก็ย้อนลองกลับมาเบิ่งภาพระวังในการต่อสู้ของผมอยู่ตอนนี้เขาก็มีพี่เลี้ยงผมก็มีพี่เลี้ยงเขามีกองเชียร์ผมก็มีกองเชียร์คือกันยกใส่กันสู้ผมบ่ได้ดอกข้อผมหลายกว่าทั้งในกระสู่ประชาชนบ่ได้เฮ็ดจังได๋กระสู่ประชาชนบ่ได้ผมบ่ได้เข้าข้างตัวเจ้าของเองผมอยากบอกฝากไปยังอีกฝั่งนึงอ่ะครับถอยเถอะถ้าท่านบ่ถอยบาดแผลโลกไล่มันสิลุกลามไปยังคนอื่นเด้อันนี้เตือนด้วยความหวังดีตัวผมบ่มีหยังสิสูญเสียเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเป็นแนวทางเป็นวิถีทางที่ผมเลือกมาแล้วผมต่อสู้กับสิ่งที่บ่ถูกต้องผมบ่ได้สู้กับคนดีผมต่อสู้กับสิ่งที่บ่ถูกต้องถ้าสิ่งที่ว่าท่านเฮ็ดถูกต้องท่านเฮ็ดไปเถอะบ่มีผู้ใดเฮ็ดหยังท่านได้แต่ว่าถ้าพลาดมานอกจากสิแสบดากแล้วเดี๋ยวสิเป็นฤทธิ์สีดวงอีกตั้งหากรักษาบ่หายนะฤทธิ์สีดวงอะเดี๋ยวสิได้เจาะท้องเอาขี้ออกทั้งท้องเด้อสิบอกให้ลองย้อนกลับไปเบิ่งว่าภาพการต่อสู้ครั้งเนี้ยผมว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองรับทราบเป็นอย่างดีคนเบิ่งระดับล้านคนเนี่ยบ่ธรรมดาดอกแล้วภาพระวังเจ้าหน้าที่รัฐต่อสู้กับประชาชนแล้วดันเป็นประชาชนคนคือผมพร้อมมานี่หนีฝนบ่มีหยังผมสู้ทุกดอกอยู่แล้วเพราะผมบ่มีหยังสิสูญเสียลองคิดเบิ่งภาพอีกฝั่งนึงลองไปเบิ่งคอมเมนต์ประมาณ 15,000 คอมเมนต์ที่เขาแสดงความคิดเห็นมาอ่านแล้วเบิ่งแล้วลองเอาไปศึกษาลองเบิ่งเราก็ลองสรุปด้วยตัวเจ้าของเองเดี๋ยวนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของว่าหลายคนเริ่มสิคิดได้อาจสิสายหรืออาจสิยังบ่สายบ่รู้ว่าปล่อยให้ออกมาต่อสู้กับพวกผมเนี่ยปล่อยไม่เลยคันคิดว่าภาพที่ได้อ่ะมันเป็นบวกกับหน่วยงานของท่านปล่อยออกมาเลยปล่อยออกมาตอบโต้อย่างนี้ล่ะมักผมบอกแล้วว่ามวยดีตี 4-5 มวยขี่ขาตี 1-2-3 เอ้าผมมวยถนัดเตะกับถีบเนาะผมเตะแล้วผมถีบหน้าวดหนีแหละลูกผสมมากมันผมบอกแล้วคือแนวทางนี่มันเป็นแนวทางของผมอยู่แล้วคือขันมวยขันตีส่งเนี่ยถ้าเป็นภาษามวยเขาต่อขาดคือเข่าทางผมมัดทุกดอกอ่ะแห้งตีแรงเชี่ยผมแห้งหลายอ่ะแห้งตีคนแห้งเข่ามาเบิ่งหลายอ่ะกับอีกฝั่งหนึ่งบัดนี้พี่เลี้ยงกับพ่อปู่ปู่ป้าป้าเต็กกี้ได้รู้สึกว่าสิได้ยินข่าวว่าอยู่ในกลุ่มของ
พื่อนตำรวจแฟนคลับหรืออีหยังอ่ะตะกี้สมัยตะกี้ว่าบ่รู้ว่าเกิดเหตุอีหยังขึ้นเขาค่อยถีบออกแสดงให้เห็นอีหยังครับแสดงให้เห็นถึงว่าสุดท้ายแล้วไอ้พวกกองเชียร์ของพวกนั้นน่ะที่เขายุให้สู้น่ะบัดสิตายมาผู้ใดสิมาซอยเหลือใดการต่อสู้ในครั้งนี้ลองกลับไปเบิ่งภาพในสังคมลองเบิ่งบริบทของสังคมที่เกิดขึ้นนะตลอดเวลา 4-5 มื้อที่ผ่านมาลองเบิ่งบริบทสังคมที่เกิดขึ้นเบิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องบ่ย่านลูกย่านหลานอยากอายคนที่เวลาไปตลาดลูกผู้ใดลูกบักสอหลานผู้ใดหลานบักสอขนาดเฮียนอยู่ทั้งคางอ่ะเขายังเอื้อมละอาบักสอคิดเบิ่งเอาตอนยุให้สู้อ่ะเขายุให้สู้แต่บัดสิตายแม่นี่ถ้าที่ถูกจากไล่ออกจากราชการออกมาเนี่ยลองเบิ่งว่ากองเคลียร์ซุ้มนั่นน่ะเขาเสียสาระเงินเดือนคนละ400 500บ่เอาบ่ให้อ่ะแล้วก็ลองเบิ่งภาพประชาชนเด้อผมไปอยู่ตรงไหนมีแต่คนต้อนรับผมอ่ะสังคมที่บ่ต้อนรับผมก็คือสังคมตำรวจมองเดียวที่บ่ต้อนรับผมแต่ว่ากับคนทั้งประเทศต้อนรับผมอ่ะผมกล้าว่าแล้วผมก็มั่นใจว่าผมเป็นตัวแทนผมเป็นคนคนนึงเป็นตัวแทนของพี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนหรือประชาชนส่วนใหญ่ในการต่อสู้กับความที่บ่เป็นธรรมอยากคิดว่ามีอำนาจแล้วสิเฮ็ดหยังก็ได้เห็นว่าตำรวจที่ถูกไล่ออกจากราชการเพราะหยังเพราะใช้อำนาจมีอยู่ซ้ำกำปั้นแต่ว่าใส่ซ้ำเพียใส่หลายเกินไปสุดท้ายแล้วบ่มีฮอดอำนาจที่ใส่ชีวิตครอบครัวต้องล่มสลายผมกับประเมินเจ้าของเองคือกันคันว่าประเมินแพ้ผมก็ต้องหาทางไปของผมแต่ว่าคันว่าประเมินแล้วชนะห่วยเบิ่งช่วงมวยเบิ่งรูปมวยแล้วเฮ็ดจังได๋ก็ชนะผมบ่มีถอยอยู่แล้วผมก็ต้องสู้เพราะสู้แล้วสู้กับมวยขี้กากเนาะสู้กับมวยขี้กากสู้ได๋ก็ชนะย่างอ้อมเวทีก็ชนะกับมวยขี้กากใหญ่กว่านี้ก็สู้มาแล้วลองเบิ่งเด้อว่าถ้าเจ้าของบ่ไปตลาดคันเจ้าของบ่เข้าสังคมก็ห่วงลูกห่วงเมียห่วงครอบครัวไอ้แผลเก่าที่มีอยู่อ่ะแนะนำให้นอนเลียแผลไปซะก่อนไปจักระยะหนึ่งให้แผลมันตกสะเก็ดซะก่อนเดี๋ยวนี้จักแผลได้เป็นแผลใดมันต้องใส่คำว่าเจ็บนี่อีกนานยังเหลืออีกหลายดอกที่ยังบ่ทันได้ออกมามึงท่าไม้สารโลดเนี่ยผมยังกล้าท่าเลยว่าพวกเขาเล่านั่นน่ะบ่รู้ว่าผู้ใดอ่ะพวกเขาเล่านั่นน่ะบ่ใจที่สิไปกล้าแจ้งความกับผมดอกว่าซ่องโจรหรือว่าชุมนุมบ่ได้ชุมนุมเกินหาคนบ่มีบักใดกล้าแจ้งอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะอย่ามาคุยง่วยระดับนี้แหละสิมาคู่กอกว่าเป็นจนฟ้อนกับงูเห่า
สิมาเป่าหน้าเป่าหลังมีตีนละสิยันบักแอวเอาอ่ะถ้าสู้กับประชาชนสู้แล้วองค์กรหน่วยงานได้ซื้อเสียงคุ้มสู้เลยที่นี่ต้องเบิ่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขานอนเบิ่งที่เขาตะแคงเบิ่งไปมองได้เขาก็เว้าแต่เรื่องนี้ไปสังคมได้เขาก็เว้าแต่เรื่องนี้แต่ว่ากับประชาชนสู้แล้วชนะโอ้พวกผมมันคุ้มสู้แล้วชนะพวกผมมันคุ้มต้องใช้คำว่าคุ้มเกินคุ้มอ่ะถ้าบ่ชนะก็เสมอตัวบ่มีแพ้แต่ว่ากลับฝั่งหนึ่งอันนี้ฟาดเข้าไป3ดอกแล้วนะยังเหลืออีกอยู่3ดอก3ดอกนี่เนื้อๆทั้งนั้นซ้ำกินก๋วยเตี๋ยวแหละเดี๋ยวนี้เล่มกินตั้งแต่เซนซะก่อนลูกชิ้นอีก3ลูกนั่นน่ะสดน้ำทั้งหางลูกชิ้นไปซะก่อนกินเซนไปแล้วค่อยดีกินลูกชิ้นน้ำฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เบิ่งรายการผมอยู่นะท่านประเมินคนของท่านเลยถ้าคิดว่าสู่ครั้งเนี้ยหน่วยงานของพวกท่านได้ซื้อเสียงคักพวกท่านได้หลายคนลงมาเป็นพี่เลี้ยงให้เลยของผมพี่เลี้ยงของผมพร้อมเอ้ยฟิตร่างกายไม่ดีสักสะสมประสบการณ์มาพอสมควรแล้วกับอีกฝั่งหนึ่งที่มีประสบการณ์มาค่อนชีวิตที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้มาค่อนชีวิตตั้งแต่เป็นเบาแว่งแต่ว่าผมเพิ่งศึกษามาปี2ปีผมได้เขามาอยู่ในแถวหน้าระดับนี้ได้เนี่ยผมใส่คำว่าซ้ำเนี่ยม้วยกระจอกคนละรุ่นกับผมเดี๋ยวนี้ผมต่อยลุมพินีต่อยลาดดำเนินอันนั้นยังมวยผู้ทอดยังมวยโนเนมตั้งแต่ภาษาไทยมึงก็เขียนผิดผิดถึกถึกแล้วตั้งแต่ภาษาไทยเนี่ยบรรทัดเดียวเนี่ยมึงเขียนผิดตั้ง3ตัวมึงคิดเบิ่งเอาซับมึงอีกทีนี่บ่ได้ว่าพี่เลี้ยงโง่น้ำกันนะบ่ได้ว่าพี่เลี้ยงโง่นะบ่ท่านได้ว่าดิ คนเนี่ยนะบอกสิบอกให้ว่าบ่ให้อายดอกผลของการลุกขึ้นมาอวดอ้างว่าจะของเก่งจะของเด่นจะของดังถ้าชาวบ้านยังมีแบบตำรวจอีกบักนึงได้น่ะนะพ่อๆกันบอกว่าให้ผมไปผู้เดียวตีเอาข้าสั้นกูท่ามึงอ่ะกูท่าบักมึงกูท่ามึงอ่ะมึงกล้าไปบ้านกูบ่ล่ะกล้าไปบ่ล่ะกล้าไปบ่ล่ะกล้าไปบ้านกูบ่ล่ะคือสมองของซุ้มเนี่ยบ่มีหยังดอกคือรับบ่ได้สิเป็นสิตายผมจังผมบอกว่าพวกมันน่ะพร้อมสิมีปัญหากับประชาชนแต่ว่าประชาชนยกเว้นผมนะบ่พร้อมสิมีปัญหากับพวกมันแต่ว่าผมพร้อมสิมีปัญหากับพวกมันน่ะผมเลยไว้ตายมาแล้วแต่ถ้าแม่นสิเป็นยังไปผมเชื่อว่าคนเกือบค่อนประเทศสิไปงานศพผมอ่ะผมเลยบ่ได้ขึ้นยังผมคิดแต่ว่าโอ้ถ้าผมตายก็ดีคนสิขึ้นสิมาหลายคักสิมีทามันอยู่พุ่นล่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาตายซ่าตายเร็วก็ตายคือเก่าเพราะผมเลยไม่ตายมาผมเลยไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้หลายคนเตือนให้ระวังจักสิระวังอีหยังคันสิตาย
ฮ็ดจังได๋มันก็ตายเพราะฉะนั้นความตายมันเป็นสรณะคันเฮาห่วงพะวงตรงไหนเฮาสิบ่ได้เฮ็ดงานหยังดอกสิย่านแต่เขาฆ่าสิย่านแต่เขามาทำลายครอบครัวสิย่านแต่เขามาทำลายพ่อแม่พี่น้องคือกันผมมีหยังมันก็พร้อมสิฟาดผมอยู่แล้วนี่ขนาดผมบ่มีท่านนี่มีอำนาจนะเนี่ยมีแต่ใจนะมีแต่หัวใจนะโอ้ยแต่ผมมีอำนาจโอ้ยภาษาซำนี่ขนาดซำนี่ยังเป็นมวยคนละรุ่นแล้วมันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาจักระยะหนึ่งอ่ะมันค่อยสิดีขึ้นเริ่มมีปัญหาเขาก็เริ่มคุกคามเริ่มคุกคามพยานของผมเมื่อนี้ได้เป็นน้ำเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ไว้พอสมควรแล้วล่ะแต่สำหรับเป็นหน่วยมันอาจจะย่านแต่ว่าสำหรับผมผมไม่ได้ย่านดอกมาโหลดพอขี่มากั้งโกบมาโหลดย่านแต่ว่าคิวเดี๋ยวนี้ซีหามือนี่ก็เลยวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้เดี๋ยวมันสิได้ไปเที่ยวบ้านผมอยู่ดอกเดี๋ยวมึงส่งงานอินก็เลยตอนนี้ก็เลยกับคือการล่างการเขียนหนังสือร้องเรียนหรือการล่างหนังสือเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรสำหรับผมเพราะเห็นงานผู้เดียวในคดีที่ผมเชิญทนายมาผมก็ต้องซอยทนายเรื่องรายละเอียดต้องตรวจท่านรายละเอียดซอยทนายพร้อมทนายอนนท์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องมาตอบปัญหาตอบคำถามเดี๋ยวนี้เฉพาะอยู่ในไลน์หาหมื่นขอความอ่ะยังบ่ทันได้อ่านหาหมื่นขอหาหมื่นสองพันขอความอยู่ในไลน์เดี๋ยวนี้พักทรงก่อนเด้อผู้ใดสิส่งมาพักทรงก่อนแล้วก็อยู่ในห้องแชท Messenger อันนี้ก็หมื่นกว่าขอความก็ค่อยๆอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าทักมาอย่าเฝ้าส่งมาช่วงนี้ครับเพจอีกเพจนี้บ่ได้เข้าเลยบ่ต้องทักผมมาอยู่ในเพจเพราะว่าผมบ่ได้เข้างานที่ค้างอยู่บ่แม่นว่าสิบ่ได้เฮ็ดเดี๋ยวผมต้องกลับไปเบิ่งหัวเบิ่งสวนจะข้าวก่อนผมถือว่าผมให้เกียรติหนองขามชลบุรีพอสมควรนะที่ผมอยู่ตรงนี้นานพอสมควรปกติผมอยู่ได้บ่โดนไปนี่ผมถือว่าผมให้เกียรติเรื่องงานนี่ผมมั่นใจว่าผมเฮ็ดงานได้สำเร็จนะครับคำว่าสำเร็จมันบ่เป็นใช่ชนะบ่เป็นสิ่งที่ผมที่ดีใจถ้าผมเฮ็ดงานนี่ถ้าสำเร็จเนี่ยคนที่ภาคภูมิใจคือประชาชนคนทั้งประเทศผมขอมอบความสำเร็จสำเร็จอันเนี้ยให้พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศที่เป็นกำลังใจให้ผมที่ซอยเหลือผมทั้งตรงและก็ทั้งอ้อมตลอดมาและก็คิดว่าสิตลอดไปสิ่งที่ผมต่อสู้อยู่เนี่ยมันจะเป็นบรรทัดฐานให้นำไปใส่ต่อไปไอ้คนที่มันบ่ดีมันสิบ่ได้กล้าเฮ็ดกับพี่น้องของผมอีกผลมันบ่ทันได้ออกรออีกจักปีหนึ่งสองปีเรื่องต่างๆที่ฟ้องกันไปอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็สิทยอยพูดออกมาพูดออกมาดอกนั่นสิได้รู้ว่ามูหรือจาในส่วนของทั้งบึงกาฬทั้งพิษณุโลกทั้งดีลังแล้วก็อีกซีหามองเดี๋ยวมางวดหน้าเดี๋ยวสิทยอยยังบ่สายยังบ่หมดเวลา
ขันกรรมการบ่ได้ตีละครั้งแสดงว่าเวลายังมีอยู่เอาอันใดที่มันเรื่องที่มันจำเป็นเร่งด่วนก็สิเฮ็ดไปซะก่อนบ่ได้เฮ็ดตามกระแสบ่ได้เฮ็ดเพราะว่าคนมาชมมาเชียร์แต่ว่าเฮ็ดไปตามหลักฐานพยานข้อเท็จจริงถ้าพี่หน้าเบิ่งแล้วพี่เลี้ยงบอกว่าประเด็นนี้บ่ต้องสู้ถอยผมก็ถอยถ้าบ่มีไฟเหลืองแลนลอยยี่พ่อพี่เลี้ยงเผื่อฟาดแมง200เลยแต่ว่าคันแลนไปแล้วกำลังแลนๆอยู่พี่เลี้ยงกดไฟเหลืองปุ๊บอันนั้นผมต้องเริ่มระวังแต่ว่าตอนนี้เห็นแต่ไฟเขียวแสดงว่าสู้ได้เพราะว่าพี่เลี้ยงเพิ่นบ่ได้มายุ่งขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเพิ่นมองวงว่าจับตามองว่าถ้าสิออกนอกคันสิออกทางทางเนี่ยเพิ่นก็สิค่อยบอกว่าเขาทางเขาทางเริ่มเพลแล้วแต่ว่าคันบ่มีคําเตือนหรือว่าคันบ่มีธงเหลืองสู่ขาดค่าว่าซั่นแล้วเรื่องเล่ามันเป็นหยังก็รู้ว่าหรือว่าตำรวจเขาบ่รู้บ่ว่าการตรวจฉี่การตรวจสารเสพติดในร่างกายมันต้องปฏิบัติจังไดแน่เนี่ยท่านเห็นว่าอยู่ที่สน.บางขันน่ะหมายเลข6หมายเลข124หมายเลขหมวกสีทองอ่ะที่ผมเห็นน่ะ124นะอยู่ในคลิปนะเดี๋ยวอีกสักพักนึงสิเอาลงไอ้ที่อยู่บางขันน่ะที่มีคนถ่ายคลิปคนนึงผมมาบอกซื้อแล้วกันและก็ถูกเรียกไปตรวจฉี่ตรวจเนี้ยอยู่ข้างถนนแล้วก็เป็นฝาสังกะสีอยู่ใส่งานก่อสร้างข้างสังกะสีนั่นล่ะเหี่ยวอยู่บ่หั่นล่ะเจ้าของคลิปเขาก็ถามอีกว่าเหี่ยวตรงสังกะสีเนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมหรือตำรวจก็ตอบว่าเหมาะสมหรือสิให้ไปเหี่ยวอยู่ถนนติตรงนั้นมันเป็นถนนว่าซั่นนี่คือคำตอบแล้วกระบวนการตรวจการตรวจสารเสพติดมันต้องกรอกเอกสารการตรวจสารเสพติดมันต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษต้องตรวจตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่183185 2546เขาสิบ่รู้เลยหรือผู้บังคับบัญชาก็สิบ่บอกบ่ว่าในการไปตอนนี้มันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้มีประชาชนนี่เขากำลังตรวจสอบการทำงานของพวกเฮาอยู่การเฮ็ดงานการตรวจฉี่ตรวจสารเสพติดต้องเฮ็ดให้มันถูกต้องเลยเฮ็ดด้วยความระมัดระวังบ่บอกบ่สอนกันเลยปล่อยให้ภาพเล่าเนี่ยเพราะเขาสิถ่ายภาพบอกว่าผมไม่ต้องการให้มันภาพมันออกไปพะนะกันได้บอกแล้วว่าสามารถถ่ายได้ถ้ารู้ว่าประชาชนสิถ่ายคลิปต้องให้ระมัดระวังในการหลีกเลี่ยงในการที่สิมีปัญหากับประชาชนแต่ว่าครับคนอีกฝากฟังหนึ่งทั้งฝากฟังตะวันออกบักอันนั้นพร้อมสิมีปัญหากับประชาชนบัดนี้นายสั่งยางขนาดนายสั่งมันมีคำสั่งชัดเจนว่าบ่ให้แสดงกริยาว่าจะในลักษณะหยาบคายดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนก็บ่เห็นมันสนใจแสดงว่านายบ่มีน้ำยามีแต่ขนมเส้นมีแต่ขนมเส้นน้ำยาบ่มีแล้วองค์กรแล้วองค์กรของพวกท่านท่านสิเฮ็ดให้ประชาชนไว้วางใจได้จังได๋ประชาชนอยากฮักขึ้นอย่างเนี่ยฮักในองค์กรแต่ว่าพฤติกรรมที่ใส่อำนาจบาดใหญ่ลุแก่อำนาจ
มันถึงเวลาแล้วถึงเวลาพวกผมแล้วเดี๋ยวนี้ผมนี่แหละน้ำมูอ่ะผมนี่แหละเป็นหัวหน้ามูอ่ะน้ำมูออกมาต่อสู้กับสิ่งพวกเนี่ยไอ้พวกที่มันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวสนอบางชั้นไอ้สนอบางขันเดี๋ยวผมสิเอาคลิปของสนอบางขันเนี่ยส่งไปให้ปปท.ให้ปปท.ตั้งกรรมการสอบเห็นหมายเลขหมวกแล้วกับพวกเลยส่วนสิถือผู้ใดเนี่ยผมว่าบักหนึ่งสองสี่มันบ่ตายผู้เดียวหรอกเวลาถือปปช.สอบแม่มันบ่ตายผู้เดียวหรอกว่าวันเวลาน่อมือนั้นเกิดเหตุตอนนั้นตรวจอยู่ตรงนั้นมีผู้ใดแน่ออกตรวจเพราะในการออกปฏิบัติหน้าที่ลักษณะเองเสียมันจะต้องลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานไปพบพ่อมึงไหนก็สิเอามึงหันละบ่มีอำนาจหยังไอ้พวกเพื่อนตำรวจมันก็สิถามเสมอว่าผมมีอำนาจหยังบ่มีอำนาจหยังก็กูเฮ็ดได้แล้วกันน่ะไอ้พวกมึงว่ามึงมีอำนาจพวกมึงก็เฮ็ดไปแต่กูบ่มีอำนาจแต่กูเฮ็ดได้นี่จังสอนอทุ่งสองห้องผมลองทุกกล่าวโทษไว้เกือบสิครบปีบ่คืบหน้าผมสิเฮ็ดหนังสือไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอท่วงถามจนคดีสิมึดหรือสิอาจสิขาดอายุความเนี่ยบ่คืบหน้าหมายความว่าอย่างไรผมไปลองทุกกล่าวโทษผมไปลองทุกข์ก้าวโทษในการปฏิบัตินาทีคือ30มือตรงทรงแสดงว่าเขาบ่เลือกที่สิอยู่ฟังกับสิ่งที่ถูกต้องอันนี้เป็นตำรวจน้นสังบ้านผมเองผมเตือนผมบอกแล้วจนจีข้านบอกเป็นตำรวจสพ.น้นสังบ้านผมกับอีกคดีนึงที่ผมไปลองทุกข์ก้าวโทษไว้กับอีนั่งพระจันทร์ไล่หมาบางแก้วนั่นก็ปีเศษแล้วอ่ะ YouTube ผมมีปัญหาห่อนบ่บ่ห่อนเอาเชื่อมต่ออ๋อกำลังมั่นใน YouTube อ่ะเห็นได้น้อบัดนี้โอ้เดี๋ยวเอาของเจ้าของอะไรกันเอาคันยูกับยูคันบ่ยูก็ไปเอายู่ YouTube อยู่เดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อเอา YouTube ขออภัยเรื่อง YouTube YouTube มันสะดุดเมื่อกี้นี่สัญญาณมันบ่ดีเดี๋ยวนี้มาแล้วต้องขออภัยคือเฮาก็ต้องเว้าว่ากันบ้างแสดงว่าอาจสิมีทางผู้ถูกกล่าวหาเขาติดต่อไปก็คิดว่าเรื่องมันสิจบผมสิแล้วกลายเป็นว่าไอ้คนกลางที่ผมไปร้องทุกข์กล่าวโทษไอ้คนที่รับเรื่องผมเนี่ยกลายเป็นว่ามันสิมีเรื่องเองได้บัดนี้เดี๋ยวคิดว่าผมสิยอมหรือฟ่วมเป็นหมู่ฟ่วมเป็นเพื่อนกันยังเป็นเพื่อนอยู่คือเก่าฟ่วมเป็นหมู่ฟ่วมเป็นน้องกันยังเป็นคือเก่าแต่ว่าเมื่อท่านมีหน้าที่ท่านบ่เฮ็ดแต่ว่าท่านเลือกที่ไปอยู่ฝั่งนั้นผมก็บอกว่าผมก็เสียใจคือกันในเรื่องของทุ่งสองห้องได้ยินข่าวว่าทั้งผู้ถูกกล่าวหาว่าสิไปติดต่อว่าสิเข้าไปหาผมบอกบ่ต้องไปก็บ่มีประโยชน์มันซอเอียงหลายอย่างผมบ่มีพวกบ่มีหมู่หยังดอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าเมื่อท่านมีหน้าที่แล้วแต่ว่าท่านกลับแบกเอาปัญหาตรงนั้นน่ะไปใส่บ้าไว้เองท่านบ่ทําหน้าที่เป็นคนกลางเป็นเพียงคนกลางเขากล่าวหาท่านก็เรียกมันรับทราบขอกล่าวหาก็ว่าไปตามกระบวนการแต่ว่ากลับกลายเป็นน่ะเอาเรื่องของผมไปดองไว้เอ้าเรื่องแจ้งมาปีนึงแล้วตัดเลขคดีจังไหนบัดนี้ตัดเลขคดียังไงเดี๋ยวผมไปเอาประจำวันมาเบิ่งเนี่ยยากนะสิบอกให้ยากนะพยายามบอกพยายามเตือน
หลายเทื่อแล้วก็ยังเพิกเฉยอยู่ถึงเวลานั้นจะว่ากันเด้สิว่าผมบ่ได้ถ้าท่านต้องไปอยู่หม่องอื่นน่ะท่านบ่อยากเฮ็ดก็บอกนายที่ว่าไปอยู่หม่องอื่นผมบ่เฮ็ดดอกหม่องนี้ผมบ่อยู่ดอกหม่องนี้มันยากมืออื่นนี่ได้บ่รู้ว่าจริงหรือเท็จอ่ะผมก็บ่รู้ได้มีคนประสานงานมาว่าผู้กับสน.บางขุนเทียนเชิญว่าซั่นอยากพบว่าซั่นสิเป็นเรื่องที่ผมไปแจ้งความไว้บ่คือจังได๋ด้วยความยินดีและ FC หลายคนนี่มืออื่นไปพ้อกันอยู่บางขุนเทียนนะสิมีอีกคดีอยู่มีอีกคดีนึงมีอีกคดีอยู่สิเอาไปเรื่อยบ่รู้ว่าสิจับผู้ใดล่ะมืออื่นสิไปแจ้งความดำเนินคดีผู้ใดบ่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษเด้มืออื่นดำเนินคดีเด้มืออื่นน่ะผมก็เฮ็ดไปตามภาษาผมเชื่อมั่นในข้อมูลของผมเชื่อมั่นในเอกสารน่ะข้อเท็จจริงของผมอ่ะถ้างั้นแก้ไปถ้าคันพาแล้วมึงแสบดากเป็นฮอดลิตรสีดวงนะมึงเอ้ยบัดนี้พอยตลอดเวลาแนวทางในการต่อสู้ที่ผ่านมาแล้วก็จนฮอดนะมื้อนี้นะผมต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ท่านเป็นกำลังใจทั้งตรงอย่างที่ผมบอกทั้งอ้อมซอยคาน้ำมูกน้ำมันขนาดผมไม่ได้ร้องขอให้ท่านซอยท่านยังมีเมตตาท่านรู้อ่ะว่ามันต้องใช้ต้องมีต้นทุนนี่ปลายเดือนนี่ผมขึ้นมาอีกแล้วดีใจที่ประชาชนยังฝากความหวังไว้กับผมบ่เสียเปล่าหรอกครับบ่มีถอนบ่มีเพราะว่ามันถอยบ่ได้บ่มีถอนชูขาดค่าขึ้นกันล่ะเอ้าสุดท้ายนี่ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านมืออื่นสิเดินทางจากบางขุนเทียนแล้วก็สิไปเส้นทางไหนล่ะมาลงกรุงเทพหลายมื้อล่ะสิกลับบ้านกลับซองกันเด้อสิเมื่อบ้านเมื่อซองกันไปเบิ่งสวนเป็นหัวไปเบิ่งหัวให้หน้าสวนทั้งบนก็จักเป็นตายไล่ดีจังได๋ผู้นี่มาโดดแล้วตั้งแต่มาออกจากขุนมาตั้งแต่วันที่26พุ่นน่ะ25มาตั้งแต่25พุ่นน่ะ24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7โอ้ยพอเลยคักอ้าวขอบคุณครับนอนหลับฝันดีพ่อกันไม่มืออื่นสวัสดีครับ อ้าวว่า Facebook จังหน่อยก่อนลืมเอาเฟซบุ๊กจิ๋งหน่อยเนาะหลายคนที่อาจสิยังบ่เบิ่งเอา YouTube ผมตัดไปแล้วเฟซบุ๊กนี่ก็คือมื้อนี้ลืมเล่าให้ฟังหลายคนอาจสิยังบ่ทันได้เบิ่งว่าผมอ่ะแต่เช้ามาก็ไปกองปราบไปกองปราบที่นี่ก็ไปพ่อลูกเล่นของเจ้าหน้าที่ตำรวจคือเพิ่นเบิ่งเอกสารแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่เขาเจ้าก็บ่อยากเบิ่งเขาเจ้าก็บ่อยากยุ่งสุดท้ายก็ให้ผมไปอยู่กองนึงอ่ะบ่เป็นหยังกองนึงกับกองพ่อไปพ่อแม่แล้วก็โอ้ไปอยู่กองปราบ4ชั่วโมงพุ่นน่ะเอ้ยตั้งแต่เที่ยงคืนผมแล้ว16นาฬิกาพอดีกว่าสิแล้วน่ะนั่นแหละก็เรียบร้อยครับไปร้องทุกข์กล่าวโทษเรียบร้อยแล้วส่วนสิเกี่ยวของกับผู้ใดแน่ก็ค่อยไปว่ากันอยู่ในสำนวนนั่นล่ะอ่ะไปแล้วครับนี่ละสำนี่ละครับ